สัมมาสัมพุทธขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมพวกเราเกศาพวกผมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์พวกผมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการ สารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุผอ.สถานีท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคของสถานีร่วมโดยช่วยกันดูแลสถานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกวันทุกรายการที่ออกอากาศก็ต้องขอบคุณทีมงานจิตอาสาผู้เป็นบทงานอยู่เบื้องหลังการทำงานการออกอากาศทุกช่วงทุกชั่วโมงของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมผู้ฟังตั้งหลายโยมป่อโยมแม่อยู่ยังบ้านยังจองเปิดวิทยุฟังรายการของครูบาอาจารย์โทรมาให้กำลังจิตกำลังใจครูบาอาจารย์ที่เปิดจัดรายการทุกชั่วโมงเนาะที่มีครูบาอาจารย์จัดรายการก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันพบปะกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายเป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่27เดือนตุลาศักราชพระพุทธาได้2566พระวสาวันนี้ก็ใกล้วันที่27แล้วออกพรรษา29เนาะวันผู้ก็จะเป็นวันที่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่จะได้ห้างดาเครื่องกินข้าวตาลข้าวต้มข้าวนมนะจะเอาไปตาลออกวสาลาพระเจ้าตาลหาป่อหาแม่หาพี่หาน้องอาติเปิ่นลงรับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาไปฟังน้ำฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันออกพรรษาวันมหาปวารณาสถามหาปวารณาการที่จะปวารณาออกพรรษานั้นสถาเป็นความสำคัญตั้งพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าวันสุดท้ายของการออกพรรษานั้นเป็นวันมหาปวารณาคือพระสงฆ์ผู้น้อยสามารถตักเตือนพระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละก่อนที่จะเข้าสู่รายการอุจาสนทนาธรรมก็จะปาศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาคะวะตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิกรังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกรังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสะวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญัคคิตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะได้สนทนาอุจาสนทนาธรรมกันวันนี้พบปะกันวันที่27ไก่จะออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมค่ำคืนที่ผ่านมาอาตมาได้นำเรื่องราวของความเสียสละมานำเสนอมาอูมาจ๋าเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตั้งหลายได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมของเฮาบัดเดียวนี้โอ้คนที่เสียสละมีน้อยลงน้อยลงนะคนที่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีน้อยลงแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คนหันแก่ตัวในสังคมเฮานี่มีนักมีหลายขึ้นติ๊กๆศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายเมื่อใดที่มีคนหันแก่ตัวนักคนเสียสละน้อยโลกหรือว่าสังคมนั้นจะมีความวุ่นวายศรัทธาบ่มีความสงบสุข
เพราะคนที่หันแก่ตัวก็จะเอารัดเอาเปรียบคนที่เสียเปรียบก็คือคนที่เสียสละนั่นศรัทธาญาติโยมคนเสียสละก็จะมีน้อยถ้าคนต่างคนต่างหันแก่ตัวเอาง่ายๆว่าครอบครัวสามีภรรยาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าแต่ละฝ่ายเนี่ยโอ้บ่เสียสละนะแต่ละฝ่ายบางครั้งบางทีอาจจะทำงานอาจจะทำงานคนละตีคนละแห่งกันวันหยุดอาจจะบัดตรงกันโอ้วันสำคัญต่างๆของครอบครัวแต่ละครอบครัวก็สามีภรรยาถ้าสามีจะไปหาครอบครัวของตัวโอ้ภรรยาก็ไปด้วยบ่เสียสละเวลาเฮ้อกับสามีก็จะเป็นปัญหาสามภรรยาจะไปหาพ่อหาแม่โอ้สามีก็บอกว่าทำการทำงานอยู่เบาว่างไปคนเดียวเตอะเนี่ยสถานถ้าต่างฝ่ายต่างบ่มีความเสียสละเฮ้อแก่กันครอบครัวนั้นก็จะอยู่เนี่ย ที่อยู่ด้วยกันได้ ที่อยู่ด้วยกันได้ในครอบครัวทุกวันนี้สถานลองสังเกตพอเตอะย้อนเฮาคนในครอบครัวมีความเสียสละมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการงานของสามีบางครั้งสามีอันบางครั้งภรรยาบางคนปัจจัยเนี่ยสัทธาญาติโยมโอ้ภรรยาบัดเดียวนี้ก็ต้องทำการทำงานตัวเนาะทำการทำงานตัวจะมาอยู่เป็นแม่บ้านอยู่อย่างคนในสมัยก่อนบอกค่อยมีกันแล้วต่างคนต่างทำงานแต่สามีบางคนนี่โอ้กลับมาบ้านนี่อยู่สุขสำราญบ่สนใจงานบ้านงานจองปล่อยภรรยาคนเดียวบ่เสียสละความสุขส่วนตัวช่วยภรรยาเลยศรัทธาลองเกิดพอปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนบางครั้งโอ้ภรรยาก็อาจจะจมจะเดือดช่วยกันสักเล็กสักน้อยบ่ได้กาการงานนี่นะซักผ้านี่ซักผ้าไว้หั่นนี่เอาปั่นเฮือกำได้กาเนาะจะทานเนาะถ้าต่างคนต่างหันแก่ตัวมันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขได้อย่างไรที่อยู่ด้วยกันมีความสุขใดก็เพราะต่างคนต่างแบ่งปันแบ่งปันเสียสละคือกันและกันสถานเสียสละช่วยเหลือสามีถ้าช่วยเหลือภรรยาเนี่ยโอ้บางครั้งงานการของสามีงานการสามีมีอะไรอย่างช่วยได้ก็ช่วยภรรยาสามีก็เช่นเดียวกันงานของภรรยาบางครั้งบางทีตัวว่างอยู่หันภรรยาลำบากก็ไปช่วยเปิ้นยังอีถึงจะอยู่ด้วยกันได้แม้กระทั่งในครอบครัวที่มีลูกมีเต้าก็เหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะสอนลูกบอกลูกว่าเฮียนอย่างเดียวเน้อบ่ต้องมายุ่งการงานนี้อีพ่ออีแม่จะจัดการเองตัวเฮียนอย่างเดียวปล่อยให้ลูกเฮียนอย่างเดียวความจริงนั้นการเฮียนเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันจำเป็นต้องเฮียนวันค่ำคืนหุ่งที่ไหนเนาะมันก็เฮียนเป็นบางช่วงบางเวลาติดไปโรงเรียนกลับมาบ้านมาจองก็ต้องช่วยปล่อยช่วยแม่อย่างเช่นการเสียสละเวลาของตัวเก่ามาช่วยการช่วยงานของพ่อของแม่อาจจะเฝ้าร้านกลางหรือว่าอาจจะพ่อแม่ทำการทำงานทำไร่ทำนาลูกเต้าก็จะต้องไปช่วยคนในสมัยโบราณนี่บ่ปล่อยให้ละอ่อนอยู่บ่ได้เด็ดขาดสถานเฮาผ่านชีวิตเป็นไว้ละอ่อนมาติดถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นใจให้ทำการทำงานตอนเป็นละอ่อนอาจจะบ่พอใจโอ้แต่เฮาพอเฮาใหญ่ขึ้นมานี่เฮาถึงได้เข้าใจว่าโอ้เปิ่นพยายามจะฝึกเอาคือเป็นคนขยันขันแข็งคือเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนู่นน่ะสัทธาไปตรงไปนากับปอนี่จูงควายได้ก็ต้องจูงควายแล้วนี่จูงควายได้ก็จูงควายไปคือปอคือแม่เนี่ยยังบ่ได้ก็เอาน้ำตักน้ำตำเข้าเอาน้ำไปคือปอคือแม่เอากับเข้าไปส่งให้ปอติดตรงที่ให้ตีนางพอเนี่ยอย่างได้ขึ้นมาฟ้องแล้วปอไถนาลูกบกคณา บกแจกคณาติควายมันไปบ่ถึงไถมันจับบ่ถึงไปจ่วยเพิ่นจะฝึกจะสอนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเสียสละอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ถูกฝึกสอนจากครอบครัว
แต่บัดเดียวนี้ศรัทธาญาติโยมสังคมมันเปลี่ยนไปสังคมของคนบัดเดียวนี้สังคมของคนทำการทำงานป่อแม่ไปทำการทำงานบางครั้งบางทีเนาะถ้าเปลี่ยนตั้งกรุงเทพกรุงไทยอู้กับขำกับหมืดบางครั้งบางทีบ่ได้หันหน้ากันด้วยซ้ำไปตื่นมาเจ้ามาลูกต้องไปโรงเรียนตั้งแต่ตีสามตีสี่ป่อแม่บางทีก็ไปทำงานตั้งแต่เจ้าเหมือนกันหันหน้ากันย้ำเจ้าแวบแวบบะแรงกลับมาก็บะหันหน้ากันลูกกลับมาบะแรงกลับมาปุ๊บอาบน้ำอาบถ่าเข้าห้องนอนหรือว่าไปเนี่ยอย่างก่อนแล้วแต่พอป่อแม่จะกลับมาถึงบ้านถึงจอง 3-4 ทุ่มก็มีบ่ได้อู้ได้จาสนทนากันบ่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเลยก็มีแต่อยู่บ้านนอกเฮานี่ก็ยังมีโอกาสได้ปะได้อู้ได้จากันอยู่แต่บัดเดี๋ยวนี้สังคมชนบทนี้เปลี่ยนไปนักเหมือนกันเรื่องศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่เฮาส่งเขามาเฮียนในห้วนในเวียงเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางเนาะช่วงเวลาที่ต้องเดินทางเดินทางมาเฮียนหนังสืออาตมาหันลูกหลานที่อยู่บ้านอาตมา58กิโลนี่ต้องตื่นประมาณตีสี่นะสัตว์ตื่นประมาณตีสี่ลุกขึ้นมาก็ชะลื้มชะลื้ออยู่สัตว์อาบน้ำแต่งตัวเข้ากล่อมได้กินขึ้นรถไปแล้วก็ไปกินข้าวที่โรงเรียนแจ้งมาเจ้าไปถึงโรงเรียนเจ็ดโมงดูตีสี่ไปถึงเจ็ดโมงสัตว์อยากโยมใส่เฮียนหนังสือกินข้าวเรียบร้อยเข้าแถวก็เฮียนหนังสือเฮียนหนังสือบะแรงกลับมากลับมาถึงบ้านก็หกโมงหรือว่าทุ่มบ่มีกิจกรรมได้ทำกับปอกกับแม่บ่มีกิจกรรมบ่มีโอกาสได้เล่นได้หัวกับเปื่อนกับฝูงกลับมาก็มีการมีงานมีการบ้านก็ไปทำการบ้านทำการบ้านบ้องผ่องทำผ่องมาทำผ่องเล่นโทรศัพท์เฮียนอยู่ในห้องก็มีหลายๆคนนะศรัทธาญาติโยมบางคนก็ส่งลูกส่งเต่ามาเฮียนในห้วงในเวียงประสบความสำเร็จลูกเฮียนใดอย่างติดตัวเองตั้งใจไว้บางคนนี้ก็เสียผู้เสียคนไปก่อนหลายเนาะเพราะอะไรอย่างเพราะว่าละอ่อนมาเฮียนในห้วงในเวียงนี่ก็อยู่ห่างตาจากปอดจากแม่บางคนมาถึงโรงเรียนไปโรงเรียนสักกรรมก็มีนะแล้วก็ความเครียดในการเดินทางความเครียดในการห้ามการเฮียนวัฒนธรรมที่แปลกแตกต่างกันไปแล้วการที่บ่ค่อยได้อู้ได้จากกับลูกกับเต้าในระหว่างวันบ่ได้อบรมบ่ได้ทำกิจกรรมอย่างร่วมกันปฏิสัมพันธ์ต่อลูกต่อที่มีต่อลูกต่อเต้าเลยบ่ค่อยมีแล้วจะไปสอนความเสียสละตอนใดเนาะจะทำวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้จะชวนลูกเนี่ยการเนี่ยงานลูกก็บอกว่าน้องต้องเข้าไปเวียงไปทำการบ้านไปทำรายงานกับเพื่อนที่เวียงเนี่ยโอ้ศรัทธาไปรายงานก็ว่าไปแอวงานบอกว่าไปเอ้าไปก็คือลูกไปไปทางในหัวในเวียงจะไปทำรายงานกับรายงานบอกเอาไปเอามาก็กลายเป็นเรื่องอย่างอื่นไปเหี้ยก็มีเนี่ยมีเรื่องปัญหาต่างๆมากมายถ้าจะอู้ไปในสังคมของลูกหลานในวัยรุ่นเนี่ยศรัทธาโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะโดยเฉพาะลูกหลานที่เขามาเฮียนทางในเวียงเนี่ยประสบปัญหาหลายอย่างหลายประการแต่สิ่งที่อาตมาหันแล้วก็มีปัญหานักที่สุดเนี่ยเปรียบเทียบกันเนาะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันในเชิงวิเคราะห์นะในเชิงปริมาณถ้า100คนเนี่ยที่ส่งมาเฮียนในเวียงกับ100คนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยศรัทธาญาติโยมสังเกตพอเถอะคนที่อยู่บ้านนอกคนที่อยู่กับปอกับแม่เฮียนโรงเรียนที่บ่ไกลจากบ้านจากจองเลิกโรงเรียนมาแล้วไปช่วยป่อช่วยแม่ทำงานไปช่วยป่อช่วยแม่ทำงานนี่ยังคนที่ช่วยป่อช่วยแม่จริงๆเนี่ยนะ10คนนี่มีเหี้ยคนอันคนใดที่อยู่ใกล้บ้านใกล้จองแล้วก็เลิกโรงเรียนมาป่อแม่จังสั่งจังสอนโอ้ช่วยเนี่ยการนั่นช่วยเนี่ยการนี้อาจําไปช่วยที่ใส่ที่สอนหรือว่าที่ป่อแม่ทำงานอยู่แต่ว่ากลับมาถึงบ้านถึงจองบอกหมายงานคือทำลูกกวาดบ้านถูบ้านทำกับเข้ากับป่าล้อป่อล้อแม่ละอ่อนที่เป็นอย่างอีนั้นส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสัตว์บางคนอาจจะบักเก่งเห็นหนังสืออาจจะบักเก่งสู้ละอ่อนที่เป็นไปเฮียนในห้วงในเวียงบ่ได้อาจจะบักเก่งแต่ว่าเป็นละอ่อนที่ดีมีนิสัยที่สังคมต้องการมีความเสียสละมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนักเอาเบาสู้คนอย่างอีนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการ
ของทุกหน่วยงานทุกองค์กรปัจจุบันนี้สังคมเฮาขาดเนอะจ๊ะค่ะลูกหลานของเฮานี่เพราะว่าเฮาได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนเขาในเรื่องความเสียสละการเสียสละนั้นมีหลายระดับนะอย่างแรกที่สำคัญก็คือเสียสละช่วยการช่วยงานพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเอากะเฮียนอย่างเดียวบางครั้งบางทีนี่จะยะงานการงานกับพ่อกับแม่กว่าอิดกว่าเหนื่อยอ่ะแสดงว่าเสียสละเพื่อพ่อเพื่อแม่มีน้อยคนที่จะสอนที่จะฝึกลูกให้เป็นคนที่รู้จักเสียสละเสียสละนี้บ่ได้แค่เสียสละเงินทองเสียสละเวลาเสียสละแห่งกายแห่งใจอย่างต่างๆเสียสละกำลังเนี่ยสถาช่วยการช่วยงานก็ถือว่าเป็นความเสียสละเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่สังคมกำลังขาดอยู่อย่างเช่นมีอย่างที่อาตมามีประสบการณ์ตรงก็คืออย่างที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนคือจริงๆแล้วก็มีกับโรงเรียนอาตมานะมีหลายที่หลายแห่งที่เปิ้นยุบไปแล้วก็มีหลายที่หลายแห่งนักเรียนมี10กว่าคนเปิ้นก็อยู่ได้อาตมาเดินธุดงค์ตอนปีแรกนี่ไปหันที่โรงเรียนที่จังหวัดนครสวรรค์น่ะสถานโรงเรียนอยู่ในเมืองเนาะไกลเมืองมีโรงเรียนนึงมีนักเรียนอยู่15คนมีครูคนเดียวบ่ฮู้ว่าตอนนี้เปิ้นยังอยู่ได้ก่อนนะโรงเรียนพรหมอะอย่างสักอย่างเนี่ยจําชื่อเมืองแล้วเนาะคือไปหันเปิ้นมีนักเรียนอยู่15คนแล้วก็มีตั้งแต่อนุบาลถึงป.6คนน่ะสถานมี15คนบางห้องก็มีคนเดียวอย่างเขาก็ถามว่าอันท่านรักษาการอยู่ได้อย่างไรถึงเจ็ดประคับประคองได้อย่างไรเปิ่นบ่มาไหลยุบกะโอ้เจ้าเปิ่นมาขอให้ยุบหลายครั้งหลายรอบแล้วคนที่มาเป็นผอ.ที่นี่ก็มาเพื่อจะยุบโรงเรียนหลายคนแล้วเจ้าจนสุดท้ายนี่เจ้าบ่ยอมเจ้าอินดูลูกหลานที่เป็นอยู่ในชุมชนนี่ถ้าชุมชนแห่งนี้บ่มีโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้จะกลายเป็นที่ส่องสุมของละอองติดยุคติดยาไปเลยบ่อยากให้ยุคเปิ้นก็สู้ของเปิ้นนะสถาอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเสียสละถ้ามีโอกาสลงไปทางพุ่นจะไปแวะหาเคยได้สนับสนุนเปิ้นเนาะโอ้ไปหันโรงเรียนเปิ้นไว้นิ่วก็ดีไอ้ยังก็ดีมันเป็นของเก่าที่ชำรุดสุดโทรมไปนักนะอาตมาก็เลยว่าโอ้คุณครูอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนอาตมาจะเปลี่ยนเจ้าภาพเป็นของเปลี่ยนซะทะเปลี่ยนนั่นไว้บอดเปลี่ยนไอ้ยังหลายอย่างก็ไปช่วยเปิ่นอีกโรงเรียนหนึ่งก็ ไปช่วยเปิ่นจ้างครูจ้างครูอันนั้นก็เหมือนกันโรงเรียนนั้นก็มีนักเรียนตอนนั้นรู้สึกว่าจะสาวไปนะแต่ว่าเปิ้นดีอยู่ยังเปิ้นมีผอ.และผอ.คนนั้นก็ดีเปิ้นบ่ยอมย้ายไปที่อื่นซะทะบ่ยอมย้ายไปที่อื่นทั้งๆที่เปิ้นมีโอกาสเปิ้นถ้าเปิ้นย้ายไปที่อื่นโรงเรียนแห่งนั้นก็จะเป็นมีคนเข้ามาแทนก็เป็นรักษาการจะขาดผอ.ไปเลยผอ.คนนี้เป็นผอ.ผู้หญิงก็ตั้งใจอยู่ที่หั่นบริหารณปัจจุบันนี้เปิ้นก็อยู่ด้วยตัวของตัวเองได้อาตมาก็บอกเปิ่นตอนนี้เปิ่นมีพระป่าวันใดฮู้สถาเดี๋ยวจะเช็คเปิ่นแห่งกรรมเปิ่นก็มีพระป่าพระป่าศิษย์เก่าของเปิ่นเนาะที่จังหวัดนครสวรรค์ได้รับปากกับเปิ่นว่าจะไปช่วยเปิ่นอยู่ก็จะมอบสตังค์ไปช่วยพระป่าเปิ่นสักน้อยเนาะนี่ก็หันอยู่นะว่าบางส่วนก็ยังมีคนที่เสียสละอยู่ยังโรงเรียนที่อาตมาอยู่ที่บ้านทุ่งโป่งนั่นนะก็หลังจากที่อาตมาลุกขึ้นมาจวนสถาเจ้าบ้านจวนผักประชาชนอย่างต่างๆทำกิจกรรมเพื่อจะขอให้โรงเรียนให้ยังอยู่ในชุมชนถึงซึ่งตอนนั้นเปิ้นก็มีประกาศให้โรงเรียนยุบไปแล้วเนาะก็เดินเรื่องเดินอย่างแต่สุดท้ายทางการเปิ้นก็หันใจเปิ้นก็มอบให้เฮาได้ดูแลบริหารจัดการช่วยเหลือโรงเรียนณปัจจุบันนี้โรงเรียนที่อาตมาช่วยนั้นก็ยังอยู่ได้ซึ่งก็อาศัยความเสียสละจากหลายฝ่ายสถาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนาะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยโอ้เปิ่นตั้งใจเสียสละวันปิดเทอมเปิ่นไม่ได้หยุดสักวันเลยนะสถารักษาการคนนี้น้องดุจดีคำปันซักเนี่ยโอ้ไปพัฒนาโรงเรียนเนื่องจากว่าวันที่4ที่5เนี่ยจะมีชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือชมรมอาสา
ป้องกันชาติจังหวัดลำปางแล้วก็หลายชมรมภาคีเครือข่ายเปิ่นจะไปทำกิจกรรมต้านภัยต้านภัยหนาวเนาะเพื่อน้องแบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูงกิจกรรมต้านภัยหนาวปี2566เปิ่นจะไปทำกิจกรรมตีโรงเรียนตรงโป่งฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเสียสละกลุ่มองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เสียสละตอนนี้ก็หันนั้นใน Facebook เปิ่นเนาะคนโยมวิหกเพลิงนักข่าวของจังหวัดลำปางเฮาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็ลงข่าวสื่อสารเกี่ยวกับคนที่เปิ่นหายเปิ่นหอมมาทุกวันวันนี้ก็หันว่ามีคนไปหายไปหอมเป็นอุปกรณ์การศึกษาอย่างเปิ่นเดี๋ยวจะถามทางหน่วยงานของเปิ่นว่าวันนี้มีไผหายหอมเข้ามาป้องเนาะน้องออมสินนะน้องออมสินนั้นน้องออมสินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโครงการนี้เปิ่นจะให้ข้อมูลก็เดี๋ยวจะติดต่อถามข้อมูลสำหรับวันนี้อัปเดตก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมจะได้ฟัง อันนี้ก็เป็นนักข่าวสายทหารนะเป็นนักข่าวด้วยเป็นสารวัตรกำนันด้วยนะนี่นะทำงานหลายอย่างแล้วก็ปัจจุบันนี้ไปเรียนที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางรัฐศาสตร์นะรัฐศาสตร์จะตะคืนก็บอกว่าเอาข้อมูลไว้เนอะถ้ามีไผที่เปิดนั้นสนับสนุนจะไปร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาวในวันที่5เพิ่มเติมมาแห่งยังใดก็แจ้งให้ทราบจิมนะน้องออมสินก็ได้รับปากว่าจะออกอากาศด้วยกันวันนี้โอ้หนีไปไหนเหี้ยแล้วนี่ไปตั้งใดน้องออมสินออมเสินนี่ไปตั้งใดเสียแล้วเนาะเดี๋ยวเช็คของอีกคนหนึ่งก็แล้วกันพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมก็น่าเดี๋ยวเชื่อมต่ออยู่น้องออมสินให้ข่าวไม่ได้สวัสดีครับจะเริ่มพอละออกอากาศอยู่เนอะออกอากาศอยู่วันนี้เพิ่มเติมอย่างพ้องวันนี้นะครับจะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางนะครับรวมสมทบทุนนะครับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทครับครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านตาใช้เอกบารมีก็สนับสนุนมาอีก 2,000 บาทครับอ๋อครับแล้วก็ในส่วนของปีอื่นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับได้เลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าเปิดอยากจะสนับสนุนเป็นสตางค์นี้โอนไปที่ไหนละตีมันของผมนี่มันขอพอดีขอโอนเข้าบัญชีส่วนตัวผมมาครับอ๋อแหละเดี๋ยวถ้าสมมติว่าส่วนที่เปิดโอนผ่านนั้นอาจารย์จะเอาไปหมอบเพื่อวันที่5นั่นเลยเนาะได้ครับได้ครับอาจารย์ต่อวันที่5อาจารย์จะไปตักบาตรตอนเจ้าหรือจะปักต้นพระปลาร่วมสมทบด้วยอ๋อครับครับผมครับตอนนี้กำลังรอสิ่งของบริจาคจากสิงอาสานะครับเนาะสิงอาสาจะเอาเสื้อกันหนาวมาเนื้อ200ผืนครับAIS จากกรุงเทพประจำตรงผ้าห่มครับผ้าห่มนี่ประมาณ50ผืนครับตอนนี้ก็รอแฮปของอบจอีกอบจ.ลำปางแห่งชุดหนึ่งครับสามารถมีอันในตำบลฮะเนี่ยมันมีอันในตำบลหัวเมืองกับตำบลเจดซ่อนเนาะมีโรงเรียนขนาดเล็กตีอันอาจารย์ก็เคยไปร่วมกิจกรรมไปดูแลเขานั้นละอ่อนสักสาวป่ายเนี่ยสมมติว่าเขาจะมาสมทบกับเฮาอันเฮาจะพอจะเหมาะเพื่อเขาได้ราคาเพียงพอกันถ้าของมาเพียงพอกันจัดได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมยกคือโรงเรียนเป็นคนดำเนินการทั้งหมดครับอ๋อถ้าอย่างที่ได้ผลประโยชน์กับทางโรงเรียนและส่วนรวมเอาเต็มที่เลยครับเนาะถ้าอู้ถึงว่ามันของมานักของเฮามันมีเสาไปหน่อยถ้าว่าเฮาเอื้อเฟื้อครับมันโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกันน่าจะดีเนาะล่ะเนาะครับครับในอย่างที่เขาลำบากนี่นะครับผมเฮาจะได้ให้เขามาร่วมกิจกรรมได้มาต้อนรับผู้ว่าด้วยกันครับผมครับผ
ผมครับมันไม่มีผู้ใหญ่หลายฝ่ายเขาจะสนับสนุนกันอยู่ครับตอนนี้ต้องรอไว้เรื่อยระยะเวลาสักนิดนึงนะครับดีนะดีนะหันกิจกรรมแล้วคือคักดีก็เดี๋ยวจะได้ปีหน้าอาจารย์จะช่วยตัวอาจารย์จะช่วยทำที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนแต่ว่ามีข่าวอย่างนี้อาจารย์ก็จะพยายามเกาะติดแล้วก็ติดตามปีหน้าคิดว่าจะไปที่ลำพูนครับปีพ่อครับเก็บหน้าที่โรงแพทย์โรงเรียนอยู่กลางแพ้ครับโอ้ดีก็ถ้าแถวเชียงใหม่แถวลำพูนนี่ซ้ำสะดวกเพราะว่าอันคลื่นสีขาวของห้องมันครอบคลุมอ่ะมันออกอากาศถึงตอนเจ้าตอนกลางคืนนี่นะเขาสามารถสื่อสารได้เดี๋ยวจะปาคูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสจะป้าทีมงานของมูเฮาไปพบครับครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวตัวเองครับคนจะได้มีกิจกรรมในด้านนี้ตัวเองอ่ะครับครับมีครับสิครับครับครับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ตอนนี้เอ้าบอกหน่วยงานเกมตีเป็นภาคีเครือข่ายที่ช่วยเฮาตอนนี้มีหน่วยงานใดบ้างตอนนี้เครือข่ายตอนนี้ก็มีถ้าเป็นของหน่วยงานราชการนะครับก็มีของสภาเกษตรจังหวัดนะครับมทบที่32ครับครับแล้วก็อันของงานอย่างนั้นนักเรียนนักศึกษาที่จะไปร่วมกิจกรรมของในของวิทยาลัยเทคนิคครับวิทยาลัยเทคนิคครับเพื่อจะมาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องแล้วก็เห็นว่าจะประสานเครือข่ายของวิทยาลัยเปิดนะครับไปร่วมตัวครับอาจจะเป็นโรงงานหรือช่างที่ว่าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครับประมาณนี้ครับในงานนะครับไปในงานแล้วก็มทบ32เอาอันคุณหมอไปด้วยอีกนะใช่ครับเป็นทีมแพทย์ปากเข็มครับของรอป.5 ครับเข้าถ่ายดีเนาะครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ในส่วนของมทบนี่ก็จะเอาทหารมาตัดผมครับทหารที่ต่างๆครับส่วนของปวน.นี่ผมก็จะเอาไอเดียเอาทหารพร้อมเจ้าหน้าที่มาช่วยทัดสินเปลี่ยนครับแล้วก็วันที่4นั่นนะท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยผมรู้จักเนาะครับพระอาจารย์สาธิตเพิ่นก็เมตตาเพิ่นรับปากอาจารย์แล้วว่าวันที่4นี้เพิ่นจะไปนอนด้วยพุ่นนี่น่ะซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลน่ะในการถอดบทเรียนอย่างต่างๆได้อู้ความในเชิงวิชาการเนาะครับซึ่งเขาจะเอาไปเผยแพร่ได้นี่นะมันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของอันหลักการในการช่วยโรงเรียนขนาดเล็กเขาเริ่มมาอย่างใดแล้วณปัจจุบันนี้ที่กลุ่มของเขาไปทำเนี่ยทำให้โรงเรียนมันเหมือนกับว่าไปสร้างโรงเรียนเข้มแข็งและมีกำลังใจขึ้นเนี่ยค่ะครับโอ้ตอนนี้อันรักษาการเพื่อนดีใจทุกเขาดูเพื่อนเขาก็โอ้รอนคนนี้ทำงานดีมากละไปหันครับผมเห็นครูผมเห็นครูแล้วพอดีครูเป็นสู้ครับเป็นสู้แล้วเป็นมีใจที่ใจอาสาขนาดนั้นครับผมก็เลยมาเอาครับปกติผมจะไปแถวชายแดนครับพวกภาคเหนือครับยังแม่ห้องสอนโน่นนี่นั่นยังไม่ยังไงประมาณนี้ครับแต่ไปนี่ก็พิดหวังแล้วเนาะหมอมีครับหมอมีที่รักครับจัดเต็มที่ครับครับทำให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวจะเอาลูกหลานตีอันตีหัวเมืองนี่มีชนเผ่าละชนเผ่าซึ่งนั้นเวลามีกิจกรรมมันการแสดงของปีน้องมันเผ่าม่งคนอย่างคนจะมาแสดงตัวหนักของท่านอาจารย์พระอธิการบุญยิ่งสุจิตโตพระครูสุจิตบุญญาโชติวัดอันวัดถุงปิ่งเจ้าคณะตำบลหัวเมืองแล้วเปิดดูแลโรงเรียน3-4โรงเรียนเปิดนี้ละอ่อนชุดนี้ที่แสดงเดี๋ยวปีจะติดต่อมาแสดงด้วยแล้วก็มาในงานครับผมครับนี่ก็เห็นว่าชมรมผู้สูงอายุก็จะมาเต้นด้วยนะครับหน้ากากมันเอาใส่ลูกใส่นะมันเป็นสีสันแล้วก็เนี่ยมานั่นของพ่อเดียววันเกิดกันเลยว่ะวันเกิดเขาอยากทำบุญถ้าทำบุญในเวียงมันก็ได้อยู่ด้วยลูกหลานพุ่นนี่นะก็เลยจะไปทำบุญพุ่นเลยทำบุญติดสัทธาญาติโยมเปิดหายหอมบุญวันเกิดก่อนจะไปให้โรงเรียนมดเคาะใส่โรงเรียนมดเลยจะได้เป็นก้อนให้กับโรงเรียนเนาะครับผมก็วันอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะประสานมาถ้ามีอย่างเพิ่มเติมผมก็เตรียมไว้ได้ครับผมได้ครับผมจนกว่าจะถึงวันที่4ที่5ป่ะเนาะเอาจะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันที่4วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวทางคณะทางท่านของท่านของโรงเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านจะมาร่วมประชุมสรุปกันครับว่าจะมีพิธีการจะทำทางอย่างไรพ้องครับอ๋อดีครับจะได้วางแผนจะได้มาต้องเสียอะไรทำให้มันดีครับครับดีละดีละดีละครับครับผมขอบคุณหลายๆละสาธุเด้อครับเจริญพรอันนี้ก็เป็นลูกหลานเนอะน้องหนุ่มสุ่งซองเป็นผู้สื่อข่าว
เป็นผู้สื่อข่าวทำงานจิตอาสาทำงานกู้ภัยสะปะสะเป็ดนะอันนี้ก็ทำงานร่วมกันมาเมื่อลักษณะคุณอมรินทร์วนวิเชียรนะศรัทธาญาติโยมโอ้มีเข้าของจะบริจาคนะท่านอาจารย์นี่นะสามารถแจ้งมาที่อาตมาก็ได้หรือว่าโทรไปหาน้องอมรินทร์เลยก็ได้เปิ้นมีรถเนาะ0987521270มีลูกฟุตบอลเนี่ยนะมีอุปกรณ์การกีฬาหรือว่าโอ้อีแม่อยากจัดมอบโซล่าเซลล์ให้โรงเรียนนะท่านอาจารย์ได้ก็เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องกันหนาวอุปกรณ์กีฬาสามารถร่วมบริจาคได้ติดต่อที่คุณอมรินทร์วนวิเชียรนะสถา0987521270 0987521270หรือว่าโอ้อาจารย์อีแม่จดบัตรนั้นโทรมาหาอาตมาอาตมาก็จะบอกเนอะ0987521270เอาละได้เวลาที่จะแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ารายการเนอะ0808844173เอ้าแม่บวกที่ถ้าโปหายไปหลายวันแล้ววันนี้เป็นยังไงพ่องบอกว่าสุขภาพเป็นยังไงพ่องเนาะมาล่างไปหาหมอเฮียละก้าดับปิงเรียนวอยนี่แม่บัวขี้ทะโปแม่บัวขี้ทะโปแม่บัวลอยสายเขียวเนอแม่วินนาจลาฟังอยู่ก่อแม่พัดนะชัยเมืองชื่นแม่ย่าปุ๋ยป่อพรมมาแม่ย่าปุ๋ยอยู่บ้านอยู่บ้านแม่ไทยเนอรำลึกถึงอยู่เนอแม่ย่าถ้ามีตังโทรศัพท์มีตังก็โทรมาจิมไม่อยากปุ๋ยนัดตะกี้หันยมน้องยมน้องจินดาใจยาเมโอตะคืนต้องหาตึ้มมีไผโทรมากำแล้วนี่ไปไหนตะคืนน่ะตะคืนแม่ไปนอนติดเปลี่ยนบ้านหลังใต้นี่อ่ะโอ้เขาฟังแหละผู้ชมหาแหละฮะยาวผู้จมหายแม่แล้วแจ้งมาเนี่ยเป็นโทรเข้าวัดเวลาว่าแม่ป้านคดีเนี่ยมันโทรไปหาเพิ่นโอ้ปกติอยู่บ้านนี่ไปนอนมันอันน่ะบ่ไหวเนาะบ่ว่าเพิ่นจะนอนตื่นวันที่กฐินวันที่หยังเหรอวันที่กฐินวันกฐินน่ะวันที่วันที่ผู้นี่นะวันที่หยังก็วันที่17พฤศจิกาเป็นวันแต่งวันดา17พอยแล้วก็วันที่18เป็นวันตาลนะคะเจ้าดา18ตาลเนาะเจ้าตาลเจ้าก็บายฮะตาลตอนเจ้าก็ตอนบายอือแม่ตาลตอนเจ้าก็ตอนบายตาลกี่โมงตอนเจ้านี่จ้ะวันที่18น่ะอ๋อตอนเจ้านะเคยได้ยินตัวดอกวันที่17นั่นน่ะกินห้องร้ายตุนจะตานมีคุณถึงเจ้าภาพคนละหมื่นคนละหมื่นนี่เนาะก็จะไปวางค่าไกลสิงายคือวันที่17น่ะ17ดามสิคะ17ดามสิคะ18ตานฮะ17วันใดสิคะแม่ว่าแม่เนาะวันที่17เป็นวันดาน่ะวันดาเป็นวันดาวันซ้อเนาะอือแม่ซ้อกะวันที่18เป็นวันตาลอืม18ถ้าได้ได้สดไปหาตันตันหุ่นนึงน่าจะพ่อว่าให้แม่ว่าโอ้ตามทางคนอู้คนนี้สิไปหลายสิเนาะ17อยู่เวียงเป้าไหนแม่17ไปปุ่นอื่น17อยู่เวียงเป้าเป้าก่อนน่ะอืมเออ18นี่ถ้าเจอละก็หอมทั้งอีแม่ไปละเนาะก็เป็นอย่างเจ้าว่าเป็นอย่างว่าพร้อมมองเนี่ยก็ถ้ามามีมีธุระน่าจะมาเป็นอย่างเจ้าถ้าเขามีเวลาเขาจะสดไปเหียก่อนหัวสิบห้าสิบหกเท่าหวังกับแป๊ะถ้าว่ามันถึงสิบห้าสิบหกขนาดจะจับพอดีพอว่ามูแม่บ้านก็จะได้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยกูจะตกแจงกันเนี่ยมะฮู้เนาะกูจะฮู้กับน้องจะไปจ่วยอันไปหาไปได้หอมได้หยังกะโอ้ทำได้หอมม่วนใจอ่ะพี่น้องแม่ปุ่มหลองนี่เออว่าจะอันกะหอมม่วนนะกะนี่หยังเปิ่นมาจ่วยตลาดอะไรหาที่แม่บอกว่าประกาศมุ้นมาได้ที่ประกาศมุ้นกับสี่มุ้นด้านเมื่อกี้ว่าอันนี้เนาะข้ามาข้ามลบกว่าเนาะเพราะว่า
เนี่ยมาฟังนี่หาเพิ่งมาได้อยู่เลยครับก็จังหนักเลยครับก็จังหนีเนาะอืมนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณอีแม่ที่โทรมาแจ้งเนอะวันที่17นี่ตึ้มได้ฟังซอตัวเนี้ยวันครอบครองของเลยจ้าวแม่แม่กำลังใจของอีจ้าจ้าจ้าขอบคุณแม่สาธุเจ้าสาธุบุญทักษาเจ้าแม่จ้าวพี่กำลังใจเจ้าแม่พี่กำลังใจเด้อจ้าวแม่คำปันเนาะแม่คำปันแม่คำปันแม่ปุ่มหลวงเช้าจิมากำเดียวสว่างใสแห่นี่เขาสมาได้เป็นทานอู้อยู่ก็เลยว่าปิดก่อนดีกว่าแม่สบายดีก็เจ้าสบายดีพักอยู่ตลอดพันแม่พิชมัยแม่พักอยู่ตลอดเจ้าแม่พิชมัยสบายดีสบายนะเจ้าเออตื้มได้ไปเอวหาช่วงนี้เนาะเจ้าได้มาจะได้ไปเอวหากันเจ้าถามมีกิจกรรมหน้าพังถามอัวอืมนั่นฮะเฮ้แล้วก่อนปีนี้ถ้าได้เดินทุดงกว่าจะไกลหน้าบ้านออกไปทางคุณอ่ะเจ้าเจ้าหน้าบ้านแม่เด้อเออไปทางซุปปับเอาแหละไปหายแม่กล้ามเลยจ้ะได้ๆๆนะจ้ะสัตว์ตัวได้ๆนี่ก็อืมกระถินนี่จะได้ไปหากําเดียวก็หมูทําก็จะส่งตังไปเอาเนาะถ้ามันติดไหนต้องมาขนาดมันจะติดงานการแต่งงานน่ะถึงอันเจ้า5นะเจ้าบ่ขอเลื่อนป่ะอีแม่อีแม่จะไปวัดบ้านพ่นเลื่อนให้แม่กําใจหน่อยเด้อมันเขาทีมซ้องแล้วท่านเออจ้ะแยกซ้องแล้วเขาแรงบุญกากำหูน่ะอืมพ่อก่อนทำแรงเจ้ามะจีจีแม่ว่านี่ที่แม่จะได้ไปเขาเปลี่ยนหมูเปลี่ยนผงนะกะเม็ดร้านมาชุบอย่างไปท้องชุบอย่างอืมอันทำไปปุ่นกลับมาเพ่เจ้าใจร้อยแม่ก็มันมีผักขวบไปใครไปทาแผลไม่ตากันมีการ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 ที่เขาจะสอบคนไปครับเจ้าๆๆถ้าไปแพ้เมตตางั้นกระถิ่นไปนะหน้ากากเพราะว่าต้องมาวัดนี้เจ้าบาดาหนักอ่ะเนาะเออหน้ากากต้องมาต้องนะจ้ะเจ้าบาดาหน้าพอหน้าพอคนจุ่มเย็นดิ่งได้เออหน้ากากถ้าเย็นแบบมาเขาจะกึศเตอหายต้องมาเจ้าๆๆเดี๋ยวจะชอบคนน้อยจะเนาะเจ้าแม่เจ้าๆๆเจ้าอ่ะแม่บัวขี่ถ้าโปโทรมาแห่ไม่ล้อแม่บัวขี่ถ้าโปโทรมาแห่ไม่รู้ตะกี้บทตันหับสกามถ้ำจมหาเล่นโทรมานี่มันเดียวนี่โอ้ลายลุแล้วนี่จะถามว่าไปหาคุณหมอคุณหมอว่ายังได้คุณหมอข้าน่ะคุณหมอข้าว่ายังไงก็เหมือนเดียวนี่หมอนัดเหมือนไรนัดวันที่หนึ่งไปนอนเจ้าหนึ่งอย่างหนึ่งพิจิกากะเจ้าเอาหนึ่งไปนอนแล้วก็ไปสาธิตเอาสลายนิ้วมาเลยก่อนแผลใหญ่โอ้แผลใหญ่ก็มันแกนใหญ่กะมันอยู่ในถุงน้ำนี้ก็ลูกอ๋อบัดเดียวขอมเจ็บผ้าใหญ่ขอเจาะแล้วขออันมีเขื่องนะอีแม่ผมเจ็บผ้ายังก่อนก็กวาดตัดออกหูค่ะเออถ้าว่าเอาผ้าใหญ่กับผ้าใหญ่แค่นั้นถ้าผ้าใหญ่คือตัดขวางมิดีอะถ้าตัดออกนะแต่มันไม่ได้ขมดีคนมิดีคนมิดีมันจะมีอย่างดีนะมิดีมีกาดีกาดีจ้ะอยู่ฟังถึงวันสู่หวานบ่ได้ฟังบ่ได้ฟอนให้น่ะเออจังมันก็จังหนึ่งก็จังหนึ่งชีวิตก็มีหวานอ่ะชีวิตก็มีขาดีลูกเวลาเหลือน้อยสร้างคุณขาให้กับชีวิตเนาะก็หนาวๆๆเลยว่ะแต่ไงไหนท้องก็ที่เราเนาะเจ้าถ้าได้ไปใครจะไปเออถ้าได้มาก็ได้โชว์ภาวนาเฮ้ยแม่มันได้เจ็บนักมันเป็นอย่างนักมาตัดแล้วก็อยู่ดีสบายเร็วๆมันที่25เลยมาทำบุญเออ
สาธุบุญนะสาธุขอบาลังปาเจียสาธุ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 เจริญปอนแม่ยาซิมมุนีแก้วลูกยาวอยู่ในเมฆใส่ควายในเมฆพอไปได้เลยทีนึงแล้วอีเมียนคือเคยมาพักใจเมฆแล้วอีเมียหอมทำบุญทำบุญวันเกิดเดี๋ยวลอยนี่แล้วก็มันลูกเจ้งเจ้าได้กันไหมเจ้าปูนะเจ้าตอนที่มันปูลอยมันทำบุญเกิดจะอยู่ลอยก็งานว่าโคเชติสไงมีก็เยอะเป็นน้องยอดกันทีจะลอยลอยนะนี่ลูกเนื้อเจ้าได้ได้จ้าสัตว์พุ่งแน่แมนด้าขอบคุณหลายหลายจ้าเดี๋ยวจะห้องไหมฮะยาวยาวสาธุสาธุอ้าวจะเอ้าครับสายแม่ปราณีครับเดี๋ยวจะรู้เห็นมั้ยเจริญพรแม่ปราณีเจ้าไว้สาเจ้าเป็นหอมมันเกิดไหนกินหน่อยนึงเด้อได้ไปด้วยกันครับได้ไปเสียเจ้าบ้านกันมีงานเห็นบ่เดี๋ยวมันสิเข้าปากกันโอ้ตรงกันแหมหยังนี่ตรงกันปากกันวัดวัดไหลลักษณ์ไหลลักษณ์ตรงนี้ทําอ๋อจ้าๆบ้านแม่วันไหนฮู้จ้าแม่อยากเตรียมสบายดีก็แม่มนเจ้าสบายกันดีทุกคนเจ้าตื้อตื้อหาทุกคนเด้อมนเด้อเจ้าเดี๋ยวจะเอาจะไปหับเอามนไปตวยในวันเกิดนี่มาหักกันได้เลยเออนะจะครับอมวันไปเลยจ้าวสัตว์นะจ้าวจ้าวสัตว์สัตว์โอ้แม่นะวางสายไปเหี่ยสุมาใช่ไหมแม่มอนเตรียมบุญฟูเนื้อจะพาไปวันเกิดไปเมืองปานแม่มอนเตรียมบุญฟูวันที่5เนาะก็มีรถหลายคันอยู่นะศรัทธาญาติโยมจะได้ก็อู้กันเนาะรถดันวันที่5พฤศจิกาจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดทุ่งโป่งนะสัทธาเจริญปอนโยมแม่เจ้านมัสการเจ้าเจ้าเจ้าว่าจังไรเจ้าวันที่5บ่ได้ไปเนอะไอ้ยะเขามาตัดต้นไม้แล้วเขาจะมาแฝงพอไฟหลังบ้านฮะโอ้ยเงียบเลื่อนไปวันที่6เสลามันว่างเสลาเขาวางไว้ที่หกเขาวางไว้ที่หกคุณน่ะเออไปกันเขาล่ะเขากับแม่เขาต้องพอเขาต้องคอยบอกเขาเดี๋ยวเสลาเอาเบอร์โทรเสลาเขากำเนิดเขาจะจ้างบรรยากาศนิ่งก่อนนี่เอาเบอร์โทรเสลามาแล้วหน้าบ้านเนี่ยเขาวางงั้นเขาให้เขาย่างหว่างวันอื่นกับวันที่5วันเดียวเลยลูกฮะวันนี้ไหนคนเตาแก๊สคนตกคนตังสองคนกันลงอิดบ่โอ้ยยังเพิ่งเขาช่วยนะเดี๋ยวเจ็บหลังเจ็บเนี้ยอ้าวเจ็บอ่ะเนี่ยขอเบอร์โทรสลาให้เขาจริงเขาจะจ้างมาแต่งขั้วไฟก่อนอ่ะขั้วไฟที่ไหนเนี่ยทางกุฏิเนี่ยจ้ะมันพวกนี้เขาจะมาลื้อลื้อโบดตีมาแปลงไว้หลังบ้านนั่นน่ะแล้วเขาเอาคนตัดต้นใหม่มาตัดตัดแต่ต้องเฟลบอกเฟลมาได้แม่บอกนี้แห้งจะเฟลกันเขาตัดแล้วก็เฟลไปเลยค่ะนั่นน่ะบอกเขาตัดเราเอาไปขวางเลยไปตึงใบตึงใหม่ตึงอย่างนั้นเราเลยจะเอาหินมาลงไปหนาวที่อันนี้วันที่ห้าไปได้ไหมต้องไข่หัวมันต้องไข่หัวตัดไปหรอกตัดสินใจเอ้าหมดเวลาหมดแล้วก็อู้กันเดี๋ยวโทรไปหกสัตว์ตู้เจ้าสัตว์ตู้แม่เอ้าศรัทธาญาติโยมเนอะเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้นะอ่ะถ้าเราอยากมีความสุขนะศรัทธาญาติโยมก็จงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเสียสละเสียสละเล็กๆน้อยๆนะสิ่งที่เฮาควรจะเสียสละได้จะตลอดไปจนถึงเสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสียสละเพื่อส่วนรวมเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสังคมเท่าที่เฮาจะทำได้เพราะความเสียสละนั้น
จะนำมาซึ่งบุญซึ่งกุศลจะนำมาซึ่งสันติสุขสันติภาพของโลกใบนี้ของสังคมของชุมชนของตัวตนของเฮาเนาะขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังขอบคุณขอบคุณอยากโยมทั้งหลายติดตามทางเว็บทุกไลน์โยมแม่ทุกสมัยเรื่องการแข่งขันทุก